ได้ดีต้องพยายามที่จะหาวิธีเลิกไม่ให้มีหมาเร่ร่อนเสียหายแต่ว่าหาวิธีที่จะให้สุนัขพวกนี้ได้ไปมีเจ้าของเขาก็เอ็นดูเขาก็ดูแลได้อย่างของเราที่นี่มีหมาเทศเยอะเดี๋ยวนี้มีถึง43แล้วที่มีอยู่ในที่นี่คือเฉพาะที่อยู่ในปกครอง43แล้วก็มี43เพิ่งมาใหม่7แต่นี่เป็นหมาเทศไม่ใช่แต่หมาต่างประเทศหมาต่างประเทศนี่ก็มาจากหมาเทศเพราะว่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าเรามีหมาเทศคือหมาที่มีชื่อเสียงดีมากหมาชื่อทองแดงรู้จักกันนะทองแดงนี่เป็นหมาเทศเพราะมาจากเทศบาลแท้ๆนี่แท้ๆเกิดในเทศบาลพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่นอกจากจะมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วนั้นเพราะเมตตาของพระองค์ยังทรงเผื่อแผ่ไปไม่เว้นแม้แต่สัตว์น้อยใหญ่ดังเช่นเรื่องราวของคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงที่มีจุดเริ่มต้นจากสุนัขพัดหลงข้างทางจนกลายเป็นสุนัขทรงเลี้ยงและก่อให้เกิดเรื่องราวที่น่าประทับใจมากมายและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินคนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือสัตว์แม้ว่าตนเองจะตกอยู่ในฐานะที่ลำบากก็ตามศิลปินผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดโกเอ็มบุนดาเบลสกิติพงศ์คำสาตอนนี้สัตว์ที่อยู่ในความดูแลของคุณเนี่ยทั้งหมาแมวหมูแพะหมูป่าด้วยหมูป่าด้วยรวมๆแล้วกี่ตัวกี่ชีวิตแล้วฮะเอาแค่ที่นี่ก่อนที่นี่ก็มีหมา13ครับแมว7แล้วก็แพะ1หมู2ที่นี่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรครับเอ็มต้องนับย้อนไปกี่ปีฮะจริงๆผมชอบเลี้ยงหมาแมวอยู่แล้วแต่ว่าผมเป็นคนเลี้ยงหมาแมวแบบชอบในความสวยงามในลักษณะสายพันธุ์ด้วยถ้าเป็นสมัยนู้นหมาตัวแรกพิทบูลเลยตัวที่สองแจ็ครัสเซลคือแบบชอบหมาสายพันธุ์แต่ว่ามาเริ่มเลี้ยงหมาจรคือช่วงร้องเพลงแหละช่วงออกเทปแรกๆเลยเพราะว่าย้ายมาอยู่แถวห้วยขวางแล้วปุ๊บเฮ้ยแถวนั้นหมาเยอะหมาตัวเองเสียด้วยก็เลยลองมาเลี้ยงหมาจรมั่งก็ให้จากเนี่ยให้อาหารก่อนแล้วมันก็เริ่มมาเป็นฝูงเพราะมันเยอะจริงแล้วก็เลิกคนนี้ปุ๊บเริ่มผูกพันปุ๊บก็เริ่มทำหมันเพราะว่าปัญหาตอนนั้นเห็นก็คือหมาไม่มีลูกหมาเยอะแล้วคนไปวางยาลูกหมาตัวที่ผมเคยแบบเลี้ยงอาหารผมก็เลยเฮ้ยก็เลยเริ่มหาข้อมูลหาคนยิงยาหาคุณหมอที่สามารถรับออเดอร์หมาเยอะๆที่จะทำเคสใหญ่ๆอย่างเงี้ยปุ๊บก็เลยทำหมันหลังจากนั้นมาก็คราวนี้มันผูกพันขึ้นเรื่อยๆเพราะเราผมก็อยู่ตรงนั้นหลายปีแล้วหมาทุกตัวผมจำได้มันจำผมได้จำเสียงรถได้แล้วก็เวลาคนทำร้ายหมงทำร้ายหมาแถวย่านนั้นอ่ะเขาจะมาบอกผมเลยเราเลยรู้สึกว่าอยากจะดูแลพวกมันอะไรอย่างนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มหาบ้านเนี่ยมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆผมก็หาบ้านให้มันครับก็เลยไม่รู้ว่าแล้วก็เริ่มเลี้ยงเองด้วยท้ายสุดมันกลายมาเป็นภารกิจได้ยังไงมันคือ1ไป2 2ไป3ใช่มันก็มาจนถึงตอนนี้ก็เป็น10ปีแล้วครับแสดงว่าจำนวนที่เราเห็นเนี่ยนอกจากที่ราชบุรีนี่แล้วในกรุงเทพก็ที่บ้านคุณเองก็ดูแลไว้อยู่หลายตัวเหมือนกันกรุงเทพก็มี12ตัวครับแล้วก็หมูอีก1ที่กรุงเทพครับพอมันเริ่มกลายเป็นภาระเพราะมันมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีหลายคนก็โทรมาส่งเคสให้คุณไปช่วยเหลือจนคุณก็ต้องมาซื้อที่ต่างจังหวัดแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยรอบกายคุณก็เต็มไปด้วยสุนัขจรจัดสัตว์อื่นๆมากมายเนี่ยคุณก็รู้สึกท้อกับสิ่งที่ทำไหมฮะคุณรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่คุณทำไหมเหนื่อยบ่อยมากแต่ว่าต้องหาอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะครับแบบเรื่องพระองค์ท่านอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่ดีเหมือนกันในการเลี้ยงหมาแมวจรครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าขนาดที่พระราชาเลี้ยงหมาจรจัดได้แล้วเนี่ยครับ
มันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแล้วแหละแล้วยิ่งมารู้ประวัติคุณทองแดงด้วยครับคือในหลวงก็ไปเก็บคุณทองแดงมาเลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มรู้ขึ้นผมก็เริ่มศึกษาดูท่านเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องหมาแมวอะไรเงี้ยท่านก็ทำศูนย์ทำเองที่หัวหินก็เลยรู้สึกโหมันเป็นอะไรที่แบบพระมหากษัตริย์เขายังคือพระมหากษัตริย์เลี้ยงหมาจรเนี่ยท่านก็ส่งสุนัขส่งเลี้ยงของท่านก็เป็นหมาจรจัดใช่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำนั้นก็เลยเป็นกำลังใจคืออย่างที่บอกเนี่ยในหลวงท่านอะเท่มากสำหรับผมครับผมใช้คำนี้เลยว่าเท่มากครับรับหมาแล้วแต่ละตัวที่มาอยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมีที่มามีเรื่องราวอย่างบางตัวเคยโดนวางยามาก่อนมีหมดเลยครับพวกนี้ก็คือก่อนมาอยู่ที่เนี่ยก็จะไม่มีหมาเลยที่นี่ครับผมตั้งใจทำที่นี่ให้คือผมจะเอาหมาจากกรุงเทพมาอยู่ครับหมาที่ผมฝากโรงพยาบาลไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงที่นี่ปุ๊บมาครั้งแรกเจอไอ้นั่นก่อนไอ้พิการตัวนั้นกระสายย่อครับขับรถจะมาถึงที่แล้วลูกน้องบอกพี่คือลูกน้องจะรู้เลยถ้าเจอหมงเจอหมาเนี่ยอะไรเงี้ยจะบอกเพี้ยนหมาเจอไอ้สายย่อลากอยู่กลางพื้นแล้วกลางป่าเลยแหละตรงที่น้าผ่านมาผมก็ลงไปเลยแล้วก็ไปถามคนแถวนั้นก่อนว่าเฮ้ยพี่เห็นหมาตัวนี้เป็นอะไรเงี้ยก็จนรู้ตัวมันโดนรถชนนู่นนี่นั่นอยู่เงี้ยนานแล้วก็ช่วยมาก่อนตัวแรกครับไอ้สายย่อแล้วก็ไอ้ตัวที่โดนยาก็ลูกน้องโทรมาหาผมร้องห่มร้องไห้เลยผมอยู่กรุงเทพพี่ไอ้ตัวเนี้ยมันเคยมากินข้าวทิ้งแล้วแล้วก็มันกลับมาคืออ้วกคือจะตายแล้วอ่ะครับผมก็ขับรถมาเลยจากกรุงเทพคือชั่วโมงเนี่ยมาอย่างเร็วเลยปุ๊บแล้วก็เนี่ยหาโรงพยาบาลต้องพาลงไปนครปฐมแล้วก็จนล้างท้องอะไรรอดหมาแมวเนี่ยผมไม่แปลกใจแพะละครับหมูละครับหมูป่ามายังไงครับหมูป่านี่คืออย่างที่ผมบอกว่ามีอะไรเขาก็จะแจ้งผมคือแจ้งมาในอินบ็อกซ์โกเอ็มเนี่ยคือเหมือนเขาแจ้งมาก็ไปกับสมาคมมีทักษะเลยรู้จักกันครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยคุณก็คือดูแลสัตว์พวกนี้โดยทุนส่วนตัวทั้งหมดเราจะต้องทำยังไงฮะเกี่ยวกับสัตว์จรจัดสัตว์พิการเหล่านี้จะต้องทำตัวยังไงเราควรจะต้องเรามีส่วนร่วมยังไงได้บ้างผมไม่สอนคนอื่นสอนตัวผมเองดีกว่าผมย้อนกลับไปวันที่ผมเริ่มเลี้ยงสัตว์ก่อนดีกว่าครับผมเป็นคนที่ชอบสัตว์จากความสวยงามมันชอบลักษณะภายนอกเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกคนว่าเฮ้ยก่อนที่พวกพี่ๆน้องๆจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยคิดถึงข้อเสียดีกว่านี่เพราะผมไม่เคยคิดถึงข้อเสียไงทุกอย่างมันแฮปปี้หมดก่อนจะเลี้ยงอย่าไปมองด้วยความสวยงามคิดเลยลูกหมาตัวนี้เดี๋ยวมันจะต้องโตในวันข้างหน้า มันสามารถป่วยด้วยได้ด้วยคุณต้องคิดไปเลยว่ามันจะป่วยได้ด้วยเนี่ยเลี้ยงพันธุ์เนี้ยเฟนบูลด็อกเนี่ยคุณรู้ว่ารักษาโรคผิวหนังเนี่ยมันแพงมาก คุณจะต้องเสียเงินเยอะมากกับมันเป็นภาระแล้วก็มันจะต้องอยู่คุณไปจนวันตายคือผมก็เลยบอกว่าก่อนจะเลี้ยงอะไรอ่ะสัตว์ป่าทุกอย่างเลยนะคุณต้องคิดดีๆเลยเพราะว่าเหตุผลที่มีสัตว์พิการจรจัดเนี่ยเพราะว่าคนเลี้ยงเรามาทิ้งขว้างใช่คุณก็เลยย้อนไปที่ต้นเหตุก็คือว่าก่อนที่จะต้องเลี้ยงไม่ไหวแล้วจะไปทิ้งขว้างให้ใครนั้นก็เริ่มจากตัวเองก่อนเนี่ยถามตัวเองก่อนว่ามีกำลังพอที่จะรับผิดชอบค่าทั้งชีวิตหรือเปล่าแต่ก่อนผมเลี้ยงพิบูนะแหมจะแอคอาร์ตแต่ผมก็ไม่มีปัญญาจะพาไปวัคซีนให้สม่ำเสมอสุดท้ายวันนึงมันก็เป็นโรคพยาธิหนอนหัวใจเพราะผมไม่ได้มีบ้านให้มันนอนแบบกันยุงหัวเลี้ยมันหน้าบ้านไว้แบบประดับบารมีอ่ะเนี่ยมันเป็นความที่แบบผมเกลียดผมช่วงนั้นมากเลยจากที่เราคุยกันเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคภาระความยากลำบากมากมายอะไรคือความสุขกับการที่คุณทำเรื่องพวกนี้ครับคือพวกนี้มันแบบเอ้ยพี่ช่วยผมมันพูดขอร้องอะไรไม่ค่อยได้เราก็เลยรู้สึกว่าคิดเองเองว่าการช่วยพวกนี้ช่วยสัตว์ที่มันแบบมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยครับมันน่าจะเป็นความดีนะคุณเป็นคนพูดไม่เก่งเลยครับแต่สิ่งที่คุณทำนั้นยิ่งใหญ่จริงๆแต่คุณเป็นคนอธิบายถึงสิ่งที่คุณทำได้ไม่เก่งเลยแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจและผมเองก็รู้ว่าสิ่งที่คุณทำอะไรอยู่นะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นความรู้สึกว่ามันคงมีความมันควรมีความดีอะไรบางอย่างติดตัวแล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งพวกนี้ผมไม่ได้พยายามทำครับผมเป็นคนชอบสัตว์ผมก็มีปมใช่ผมไม่มีปมอย่างไอ้จิ๋วหลิวที่ตายเนี่ยผมรู้สึกผมเลี้ยงมันไม่ดีอ่ะครับแบบผมเกลียดตัวเองตอนนั้นมากว่าโอ้โหผมรู้ไงว่าผมแบบต้องการเลี้ยงมันเพื่อประดับบารมีครับคือแบบแต่อย่างนั้นนะผมเชื่อว่าการตายของจิ๋วหลิวไม่สูญเปล่าเลยมันได้ปลุกจิตสำนึกอะไรบางอย่างกับคุณแล้วว่าวันนี้คุณก็ดูแลสัตว์มากมายด้วยจุดเริ่มต้นจากจิ๋วหลิวตัวนั้นนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างผมไปเคยเปิดหนังสือเล่มนึงแบบผ่านตาในร้านหนังสืออ่ะผมไปดูของท่านคานทีอ่ะเพราะท่านคานทีท่านบอกว่าจะดูคนในประเทศว่าจิตใจเนี่ย
เนี่ยถูกยกระดับหรือยังดูถือว่าคนในประชากรในประเทศนั้นๆปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงยังไงโอ้โหผมแล้วองค์พระมหากษัตริย์ของเราก็เมตตาต่อจบก็แปลว่าเราได้สบายใจว่าเราอยู่ในประเทศที่มีความสูงส่งทางจิตใจใช่ใช่ใช่จริงแล้วผมก็อยากจะเอาให้พระองค์ท่านเป็นตัวอย่างจริงๆก็คุณดูในหลวงยังอดอปหมามันคือช่วยหมาจรคุณทองแดงเนี่ยมาเลี้ยงถ้าคุณได้ดูหนังสือคุณทองแดงผมมีท่านเลี้ยงเองท่านมีห้องท่านมีที่พักคือท่านดูแลเอาใจใส่เองครับครับท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากกับการเป็นอาสาในการช่วยเหลือสัตว์ครับเนี่ยสุดยอดครับไม่มีกษัตริย์ประเทศไหนหรือผู้นำหรืออะไรประเทศไหนที่เขาจะเลี้ยงหมาจรอ่ะไม่มีรอยทางที่พ่อสร้างไว้ตั้งคำสอนให้เราได้รู้ผมภูมิใจที่ได้ตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านขนาดพระมหากษัตริย์ยังทรงเมตตาแม้กระทั่งสุนัขจรจัดนับประสาอะไรกับคนธรรมดาอย่างเราที่จะทำไม่ได้ถ้าทุกคนรวมใจว่า